ียบเทียบกับดอกไม้หรือสิ่งสวยงามที่อ่อนโยนเสมอนะคะดอกไม้ไม่ว่าจะอ่อนโยนหอมหวานสวยงามแค่ไหนก็จะต้องมีหนามคอยปกป้องตัวของมันเองผู้หญิงก็เช่นกันค่ะดังนั้น challenge ของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการทดสอบหนามในตัวของพวกเธอโดยมีผู้ช่วยของเจเป็นคนพูดถึงก็โทรเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ทำไมถึงมันใกล้ขนาดเนี้ยก็ไม่ใกล้นะคะเนี่ยหนูก็ถือมือถือห่างสุดแขนแล้วเนี่ยไม่ใกล้ค่ะงั้นก็วางแล้วก็ถอยออกไปสัก2ก้าวสิโอเคนี่แหละค่ะผู้ช่วยของเจี๊ยบแต่พื้นที่ของใบหน้ามันอาจจะสวยใช่ไหมคะจ่ะเอาที่สบายใจเลยนะไหนแนะนำตัวสิสวัสดีค่ะชื่อน้ำปั่นหรือเรียกสั้นๆว่าน้ำปั่นมันต่างกันตรงไหนเนี่ยมันไม่เหมือนมันสั้นลงเนี่ยน้ำปั่นอ่ะจ้ะแล้วรู้ชาเลนจ์ของวันนี้หรือยังทราบแล้วค่ะรุ่นพี่รุ่นพี่ก็รุ่นพี่นางสาวไทยไงล่ะฮะโอ้โหแล้วน้ำปั่นมาเป็นนางสาวไทยตอนไหนจ๊ะสวยอย่างนี้ถ้าหนูไม่ได้เป็นนางสาวไทยก็สมมติว่าหนูเป็นละกันหาไม่คุณผู้ชมคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง24คนด้วยนะคะให้สามารถฟันฝ่า challenge ของเราฟันฝ่าเธอละสิไปได้แล้วค่ะThank you.
ใน challenge ที่แล้วนะคะทุกคนได้โชว์ศักยภาพความงามจากภายนอกไปแล้วในครั้งนี้ค่ะทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพความงามจากภายในออกมาจิ๊บคิดว่าน่าจะเป็นการทำ challenge ที่ทำความสะอาดเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพวกที่เป็นสาธารณะค่ะจุนคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านสังคมอะค่ะหมายถึงว่าช่วยสังคมตัวแบมเองคิดว่าอาจจะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ค่ะเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อส่วนรวมค่ะใน Action Queen Challenge ในครั้งนี้นะคะทุกคนจะได้โชว์ความเข้มแข็งแข็งแกร่งของตัวเองออกมาโดยการแสดงบทบู๊ในฉากแอคชั่นดึงพลังของตัวเองออกมานะคะเพื่อโชว์ศักยภาพของตัวคุณเอง It's Challenge Time ที่ขอท้าพวกคุณค่ะเมืองไทยประกันชีวิตพันธุ์ไทยรุ่งบีเวอร์ครับบริษัทนายบีเวอร์ฟิล์มผลิตละครให้กับช่อง7วันนี้ก็เสียงดังแน่ๆยกตัวอย่างเช่น and action 18 อันนี้คือยกตัวอย่างก่อนว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยทั้งวันโปรดักชั่นทุกอย่างวันนี้จะเป็นชาเลนจ์ที่เรียกว่า action queen ทีมงานพาพวกพี่มาเพื่อพาน้องเข้าสู่โหมดแอคชั่นนี่คืออีกหนึ่งภาพลักษณ์ของนางสาวไทยขอให้มีความสุขและสนุกสนานกับ Challenge Action Queen ครับแอคชั่นควีนผมว่า
มันเกินยากมันเป็นเรื่องของความท้าทายผมต้องทำให้คนที่ไม่เคยเล่นแอคชั่นแล้วเล่นให้ได้ก็เครียดแหละแบบว่าคือเราไม่รู้ว่าพอเราได้ยินเสียงอ่ะแล้วแบบการตอบโต้ของเรามันจะเป็นยังไงอ่ะปังปังตาไหลมาดูเลยเดี๋ยวนะนั่นแหละอีกหน่อยก็ชิคโอเคครับผ่านมาทำภาพกว้างเห็นไหมสุดท้ายตอนแรกยิงปืนก็ร้องไห้พอถ่ายก็ผ่านคนต่อไปโอ้โหโอ้ยแล้วหันกลับมายิงอีกคนที่คิดว่าเก่งแล้วจะไม่มีวันเก่งคนที่คิดว่าตัวเองยังไม่เก่งแล้วพัฒนานั่นคือคนเก่งไม่เคยจับปืนเลยพอมาจับปืนครั้งแรกก็แบบตื่นเต้นค่ะพอเรามาเล่นอ่ะเราก็ต้องแบบว่าคีปคาแรคเตอร์ของเราให้ทำออกมาให้ดีที่สุดฉากต่อไปจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนลูกพี่บอกว่ารอชมช่วงหน้านะคะสำหรับช่วงนี้ลูกพี่ฮะไปค่ะลูกพี่ลูกพี่ค่ะลูกพี่โอ้ยฮัลโหลเมืองไทยประกันชีวิตพันนีไทยรุ่งเดี๋ยวต้องรอพี่บอยดึงออกมาแล้วพร้อมกับหันแล้วลงเลยบทบาทที่เพลงได้รับวันนี้เป็นสายสืบหญิงอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคนเดียวค่ะเพลงก็ได้ปืนสั้นน้องเก่งมากนะเฮ้ยเอโอ้ถ้าเป็นคนอื่นที่ยังคิดว่าดังขนาดนี้จะแบบน่าจะอย่างเงี้ยควรเล่นไม่ได้ยิ่งดีใช่นั่นแหละเพราะว่าต้องเล่นให้ได้กล้องจับหมดแล้วเกินกว่าครึ่งที่ไม่เคยรู้จักว่าแอคชั่นเล่นยังไงกล้ามเนื้อของเขาไม่เคยถูกใช้เขาไม่เคยจะต้องมาทำท่ายิงปืนต้องทำท่าหลบหรือทำท่าอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นท่ากล้ามเนื้อฝืนธรรมชาติบอกถามสิตอนแรกเลยว่าชอบปืนไหมกลัวเสียงดังไหมสิบอกว่าสิไม่กลัวสิชอบถามว่าย
ากไหมก็ยากนะคะแต่ว่าสนุกค่ะไปเร็วสวนฮึบซับพอเห็นผู้ชายเสื้อดำโผล่มายิงเลยนะครับเดี๋ยวเข้าการต่อสู้ตรงนี้เรื่องปืนนะพี่โอลิเวอร์คะว่าฉากต่อไปจะเป็นอะไรคะนางเอกถูกจับเป็นตัวประกันพระเอกก็มาช่วยแล้วถูกจับใช่ไหมใช่เป็นตัวประกันเอาไหนลองดูสิเอาจับเป็นตัวประกันถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็รอใครรอพระเอกมาช่วยโอเครอไปมาไปดูทางนู้นต่อดีกว่าอ้าวแล้วไงต่อคะรอพระเอกไปด้วยพระเอกเดี๋ยวพระเอกอยู่ไหนจิ๊บเล่นเร็วกว่านี้ยิงเร็วหมุนตัวเร็วแล้วก็พอผ่านประตูมาปั๊บปืนยังไม่ต้องเอาลงสิโอเคแล้วโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวพี่กันแล้วก็เลยเอาไงเอาไงเอายังเนาะทีเดียวเสร็จแล้วเนาะโอเคไหมเนาะได้ๆเธอทำได้เนาะปั๊บจังหวะเดียวปุ้ง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 เดี๋ยวเธอเสร็จแล้วหนูก็ฟังพี่เขานะหนูก็ตบตาอย่างเงี้ยแต่หนูก็คิดว่าคือเราจะทำได้แต่คือก็ยังไม่แบบเป็นที่พอใจของพี่เขาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบกดดันด้วยตีปึ้มโอเคปั๊บแล้วมองไปทางนี้ท่าจบเป็นท่าจบเราตอนที่พี่เขาให้ลองยิงครั้งแรกให้ลองยิง2นัดปังปังแล้วแบบปิ้งปุ๊บแล้วมองไว้ท่าเท่ๆปล่อยมือเข้าไปปึ้ง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 เริ่มจากง้างศอกเลยง้างตีง้างตีโอเคบทแอคชั่นของหนูก็คือหนูบอกว่าหนูสามารถเตะต่อยได้ใช้ทักษะป้องกันตัวได้เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นลองเอาตรงนี้มาใช้ดูขออนุญาตพูดคำแบบว่านั่นนะโคตรเจ๋งความสวยงามมันซ่อนความแข็งแกร่งและก็ความตั้งใจนี่ผมบอกได้เลยว่าทั้ง24สาวงามมีความตั้งใจคุณผู้ชมอาจจะเห็นบางครั้งเขาอาจจะร้องไห้บางครั้งอาจจะเหนื่อยแต่จริงๆแล้วทั้ง24ท่านนี่บอกได้เลยเยี่ยมเมืองไทยประกันชีวิตพันนีไทยรุ่งกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนางสาวไทยเดอะเรียลิตี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ทราบกันแล้วค่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะใน Challenge Action Queen ในครั้งนี้ค่ะและครั้งนี้นะคะเราได้โปรผู้ที่จะมาตัดสินในครั้งนี้นั่นก็คือเซียนเจ้าพ่อละครบู๊จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่โอลิเวอร์บีเวอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อเหมือนเดิมเลยอ่ะหล่อตลอดการดีกว่าโอ้โหขนาดนั้นแน่นอนครั้งนี้เรามาในอีกบทบาทนึงนะคะก็ได้ร่วมงานกับทั้ง24สาวงามจะได้เห็นภาพนึงของสาวงามที่ผสมผสานเรื่องของความแข็งแรงกระฉับกระเฉงแล้วก็ความมันโอ้โหพูดสะดุดีขนาดนี้เรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งเลยดีกว่าค่ะครับอ
อันนึงที่ผมเห็นนะเขาก็คือแววตาเขาได้ถ้าทางบุคลิกดีกระฉับกระเฉงดีนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้ได้เขาได้เนาะเอาแน่นอนวันนี้เขาได้นะดูแล้วแบบกระฉับกระเฉงดีมากเหมือนดูหนังฝรั่งมันอาจจะมีท่วงท่าอะไรบางท่าที่มันอาจจะยังไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วโดยรวมดูโอเคใช่ไหมโอเคเราก็ใช้ได้เลยทาง acting ถือว่าใช้ได้เลยนะแววตาเขาโอเคแต่ติดตรงเรื่องสรีระความตั้งใจเขามีอยู่แล้วนี่ผมเห็นอยู่โดยภาพรวมแล้วถือว่าใช้ได้คนนี้นะครับใช้ได้เราจะเห็นหลายๆคนใช้ปืนสั้นเขาคือคนหนึ่งที่จะต้องใช้ปืนยาวมันก็เลยกลายเป็นดูว่าเก๊กๆกลางๆนิดนึงเก๊กๆกลางๆไปแต่ว่ามันเขาจะมีเรื่องดีอยู่คนนี้ก็มีเรื่องดีเรื่องแววตาเรื่องท่าทางแววที่จะได้เป็นนักแสดงอันนี้บอกได้เลยว่ามีนะครับแต่อาจจะมาเจอในจังหวะที่ไม่ถนัดก็โดยรวมพอจะได้น้องแมงปอจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ท่านที่ได้ร่วมในการถ่ายทำระบบพิเศษที่เรียกว่า air catcher ที่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับพอภาพนิ่งปั๊บภาพมันจะหมุนปั๊บทุกอย่างดูดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าแค่อาจจะเป็นแค่ประสบการณ์แล้วก็ด้วยความใหม่ของเขาก็โดยรวมก็ใช้ได้ครับใช้ได้จริงภายนอกบอดี้เขาเหมาะนะกับการที่จะเล่นลักษณะแบบนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกเรื่องมันครั้งแรกด้วยต้องเดี๋ยวนั้นด้วยต้องได้รับภารกิจมาต้องทำให้ได้ด้วยมันก็จะเยอะใช่ไหมครับเป็นความกดดันใช่มันอันนึงที่สมาธิเอาให้ดีโดยรวมก็ใช้ได้อยู่ครับแววตาได้ความกระฉับกระเฉง acting โอเคพอใช้นะครับโดยรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ประมาณว่าพอใช้ก่อนเขาเป็นคนหนึ่งที่มีแววอยู่พอสมควรในเรื่องของหน้าตาเรื่องของท่าทาง movement ต่างๆก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าดีเ
ม่เคยทำแบบนี้แน่นอนมันก็เลยกลายเป็นทุกอย่างที่ทำมันกลายเป็นเรื่องฝืนธรรมชาติทั้งหมดผมมีผู้ช่วยในกองถ่ายผู้ช่วยพุ่มกับต้องทำได้ต้องทำให้ได้เฮ้ยฉันทำไม่ได้ผมรู้ในใจคุณคิดแต่ถือว่าทำดีในสิ่งที่ได้รับมอบหมายตั้งใจดีแล้วแต่ถ้าเกิดให้ดูภาพรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณพอใช้ได้เนาะสู้ๆไปถ้าเราจะต้องปั้นหน้ามันต้องฝืนให้ถึงที่สุดพอสุดท้ายปุ๊บเนี่ยหน้าก็หมดแล้วฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมออกมาแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเท่ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับพอใช้ได้ครับเห็นไหมเขาดูตัวเองเขายังรู้สึกเลยเล่นละครเล่นหนังครั้งแรกมันก็ต้องมีผิดพลาดก็ต้องโดนว่าต้องไม่เก่งมันอยู่ที่เราเองว่าเราจะพัฒนาทักษะในการแสดงแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้มาเรื่อยๆยังไงเราอาจจะไม่ถนัดทางนี้แต่เราถือว่าเราทำดีที่สุดขอให้คะแนนในพอใช้เนาะนะครับเท่ไหมเท่เลยแบบช็อตเปิดตัวอยู่ในรถยิงเป็นไงก็เรื่องของ acting พอใช้นะครับท่วงท่าต่างๆก็พอใช้ได้ดีเลยนะครับเจฟเขาคือคนหนึ่งที่น่าจะเล่นยากเพราะเขาต้องเล่นกับเชือกแล้วก็ต้องถีบนักแสดงร่วมแต่เขาทำได้สิ่งหนึ่งที่อยากให้คะแนนคือเรื่องของความตั้งใจแล้วก็เราถูกมอบหมายมาว่าเราต้องทำตรงนี้แล้วก็ต้องทำแล้วเขาก็ทำได้ดีตั้งใจดีอันนี้มีอยู่แล้วนะครับท่าทางต่างๆก็พอใช้นะครับacting แววตาพอใช้ได้อยู่อย่าทำหน้าเหวอสิไม่ได้บอกว่าไม่ดีนี่อยู่ในเกณฑ์พอใช้อยู่นะครับถือว่าพอใช้ครับผมว่าใช้ได้ครับนุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตพันนีไทยรุ่งว้า
สีหน้าอะไรอันนี้ขอชมอยู่ในกลุ่มที่ดีนะครับความสูงก็เหมาะแล้วสำหรับเล่นแอคชั่นได้นะครับความตั้งใจดีเลยถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ดีเลยทีเดียวครับสมาธิดีคุณเป็นคนสมาธิดีนะเพราะคุณฟังตลอดถ้าดูจากภาพรวมถึงการตัดต่อมาเสร็จแล้วก็จะอยู่ในหมวดของพอใช้ก็ยังให้คะแนนความตั้งใจนะครับก็ให้คะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ก็โดยรวมก็ถือว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ประสบการณ์ละเราเคยดูหนังดูละครโอ้ยเขายิงกันในละครเขาทำกันยังไงตอนนี้คุณก็ได้รู้ว่าคุณออกมาเพียงแค่ไม่กี่วิแต่คุณใช้เวลาถ่ายทำนานใช่ไหมครับก็ขอให้คะแนนพอใช้แล้วเป็นกำลังใจให้แล้วกันครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็acting โอเคชอบตอนสุดท้ายที่ผู้ช่วยพุ่มกลับไปบีบว่าเวลากระโดดมันต้องปล่อยด้วยนะครับโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยดีครับอันนี้ขอชมว่าคุณมีทักษะของคุณอยู่แล้วก็พอเขาบอกว่าตีลังกาได้ผมว่าตีลังกาเลยสปิริตในการแสดงสูงแล้วก็แววตาท่าทาง acting เขาอยู่ในถือว่าถือเกณฑ์ดีเลยทีเดียวครับสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องทำงานควบคู่กันก็คือระหว่างกล้องแล้วก็ตัวนักแสดงแล้วก็ทีมงานอันนี้ขอชมว่าน้องทำได้ดีตรงที่ว่าน้องฟังก็ต้องขอให้คะแนนอยู่ในกลุ่มพอใช้แต่ให้คะแนนตรงที่ว่ามีความตั้งใจสมาธิแล้วก็ทำงานเป็นทีมได้ดีสำหรับเขานะครับค่ะครับระเบิดที่คุณผู้ชมเห็นมันมีเสียงนะ
อันนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณมีคุณเป็นคนที่มีสมาธิสูงมากเรื่องของการท่าทางต่างๆอยู่ในเกณฑ์พอใช้acting อยู่ในเกณฑ์พอใช้แต่ว่าคุณจะเด่นในเรื่องของสมาธิเห็นไหมครับพอคุณกระโดดลงมา acting มันหายไป ก็อันนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์ความตั้งใจอันนี้ผมให้อยู่แล้วโดยธรรมชาติภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้นะครับภาษาพวกผมเรียกว่าพวกนักแสดงใจถึงอ่ะใจกล้าไม่กลัวองค์ประกอบเราดีความตั้งใจดีใจถึงเจ๋งแล้วแต่บางอย่างเราต้องไปฝึกฝนนะครับแต่มันก็จะมีสิ่งดีที่ผมบอกคุณไปเขาคือคนหนึ่งที่ทำให้เราถ่ายทำได้เร็วคุณมีทักษะได้ดีเลยทีเดียวแต่ไม่ได้ดีที่สุดดีนะตรงนั้นนะขอชื่นชมน้องๆทุกคนนะคะที่สามารถแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเรามีดีมากกว่าความสวยนั่นคือความสามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคมาได้และตอนนี้ค่ะคำตัดสินก็ออกมาแล้วนะคะขอเชิญโปรของเราประกาศผู้ชนะเลยค่ะครับผู้ชนะใน Challenge Action Queen ได้แก่หมายเลข19ครับคุณศิลปภาช่อดอกไม้ครับสำหรับคนที่ชนะชาเลนจ์นี้คุณศิลปภาช่อดอกไม้คุณศศิธิ์อันนี้เขามีความโดดเด่นมากเลยอันนี้เห็นชัดเลยตั้งแต่ผมเริ่มไปบีฟนะครับผมให้เขาตีลังกาเขามีทักษะแววตา acting เขามีความโดดเด่นมากนะครับท่าทางมีท่าจบอินเนอร์ความจริงจังในการเล่นฉากแอคชั่นเขาจะมีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษก็ดีใจมากนะคะที่ชนะใน Challenge Action Queen ในครั้งนี้นะคะซึ่งตัวสิเองก็ภูมิใจค่ะเพราะวันนั้นเนี่ยทำเต็มที่มากแต่พอมาดูเพื่อนๆทั้งอีก23คนโอ้ยสุดยอดมากค่ะคือทุกคนก็ไม่แพ้กันทีเดียวเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทำใน Challenge ต่อไปเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถสิเชื่อค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันค่ะฝากติดตามพวกเราทั้ง24คนนะคะในรายการนางสาวไทยเดอะเรียลิตี้แน่นอนค่ะว่าเรายังมีชั้นอีกมากมายเลยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการนางสาวไทยเดอะเรียลิตี้ค่ะทุกวันพุธเวลาประมาณ5ทุ่มกว่าๆคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะเธอคนเดียวไม่ใช่ใคร